คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียง1วันนะครับสโมสรเมืองทองของเราจะเปิดธนไดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมจากฝูงไทยลีกอย่างบุรีรัมยูในแต่ที่พกเสติการลงสนามในซีซั่นนี้อย่างไม่พ่ายแพ้ให้กับทีมไหนมาเยือนเมืองทองของเรานะครับแม่ถึงแม้ว่าเราจะเคยเจอกันมาแล้วในฟุตบอลลีกครับก่อนหน้านี้นะฮะ และเราก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับแต่การเจอครั้งที่2แอดก็เชื่อว่าเราจะสามารถต่อกรกับทีมบุรีรัมย์ได้คู่ขี้สูสีเพิ่มมากขึ้นและเราก็หวังเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นทีมแรกที่ยัดเยียดความปราชัยให้กับสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนั่นเองแหละครับแฟนคลับกีฬาพยองของเราหลายต่อหลายคนนะครับที่ก่อนหน,น้านี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสตามให้กําลังใจที่จังหวัดสโุโขทัยหรือจังหวัดเชียงรายนะฮะวันอาทิตย์นี้เราจะได้เล่นที่ธนโดมสเตเดียมนะครับอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจขุนพลกีลมพยองของเรา นนสนามไท้โดมสเตเดียมด้วยนะครับตอนนี้ตั๋วยังเหลือเยอะว่างพอสมควรนะฮะก็สามารถจับจองตั๋วได้ทางที่ไททิเคตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อออนไลน์หรือคุณจะซื้อที่บูธไททิเคตเมเจอร์ก็ได้หรือว่าจะมาหาที่หน้าสนามช่วงเช้าเเนี่ยช่วงหลังเที่ยงลงมาเนี่ยที่สนามไท้โดมสเตเดียมเนี่ยก็น่าจะเพียงพอสําหรับความต้องการของแฟนคลับของเมืองทองของเรานะครับจริงๆผลงานของทีมเมืองทองอาจจะไม่ดีในช่วงนี้ก็จริงนะฮะแต่แอดก็เชื่อว่ากําลังใจ ของแฟนคลับเนเป็นสิ่งที่สําคัญเลยล่ะครับที่จะทำให้พวกเขากลับเข้ามาคว้าชัยนะให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเติมไฟเติมพลังให้กับเหล่าคุณพลกิเลนยองในสถานการณ์ที่เราเป็นรองแบบนี้นะฮะกำลังใจจากกองเชียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนผองของเ,าเราณสนามมาวินสเตเดียมนะครับเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อวานนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการรีหาฟื้นฟูรักษาสภาพร่างกายนะครับแต่วันนี้คนมาริยอยูรอฟสกี้ก็จะขึ้นแท็กติกแล้วล่ะครับ <c oughs> เพื่อวางแผนในการรับมือกับทีมบุิรมยุยเตะที่ต้องบอกว่าแกร่งทั่วแผ่นเลยนะฮะนักเตะต่างชาติก็เป็น A ถึง A บวกเลยนะครับแล้วนักเตะผู้เล่นไทยนะฮะอย่างพี่อุ้มทีทรบุญมาทันเนี่ยก็คือสุดยอดนักเตะของไทยในยุคนี้เลยนะครับหลายคนบอกว่าทุกทีมที่เล่นกับทีมบุีรมย์ยเตดเนี่ยเหมือนเราเจอทีมที่แข่งขัน AFC ซแชมเปียนลีก ในทุกๆสัปดาห์แหม่เนี่ยแหละครับเป็นบทที่ท้าทายมากๆถ้าเกิดเราเจอทีมที่แบบมีมาตรฐานระดับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเราจะทำอย่างไรถึงจะชนะทีมแบบนี้ให้ได้นะฮะก็หวังว่าโค้ชมารูยูรอสกี้โค้ชดาเรนโค้ชดันโยเซกานะครับแล้วก็ทีมสตาร์ตต่างๆจะมีวิธีการที่ทำให้สโมสรเมืองทองของเราขยับการเล่นขึ้นมาต่อกรอกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้ได้นะฮะการเจอกันล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าอึดอัดพอสมควรนะครับ ซึ่งแอดก็เชื่อว่าแฟนคลับเมืองทองของเราหลายต่อหลายคนน่ะผลการแข่งขันพอรับได้นะฮะแต่อยากเห็นการต่อสู้ที่สนุกอยากเห็นการไฟติ้งของคุณพลกิเลนพยองที่สามารถต่อกรกับทีมบุรรามยูไนเต็ดได้อย่างสนุกเพิ่มมากขึ้นและถ้าเกิดเราสามารถมีทีเด็ดสามารถน็อกทีมจากฝูงฟุตบอลไทยลีกได้เป็นทีมแรกในซีซั่นนี้ จะเป็นการคืนรอยยิ้มให้กับแฟนคลับกีเลนพิョกของเราไม่มากก็น้อยเลยละครับคุณผู้ชมอ่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับใครที่ยังคงเชื่อมัน่นยังคงศรัทธาในตัวของสมโมสรเมืองทองก็อย่าลืมตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้ช่วงเวลา19นาฬิกาณสนามทันต์โดมสเตเดียมสามารถซื้อตั๋วการแข่งขันคูน่นี้ได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยละครับณนะตอนนี้ตั๋วยังเพียงพออยู่นะครับสําหรับแฟนคลับทุกๆคนนะฮะ